สดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้บรรยากาศที่โรงยิมชาติไทยฮอลล์กำลังคุกคุ่นไปด้วยกองเชียร์แฟนวอลเลย์บอลหญิงของไทยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะวอลเลย์บอลหญิงของไทยกำลังลงแข่งขันกับเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศทุกคนกำลังช่วยกันส่งกำลังใจให้กับพวกเธอให้คว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิก2020กันให้ได้ค่ะทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยช่วยกันสร้างผลงานยอดเยี่ยมรวยทางผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกชิงตั๋วโอลิมปิก2020โซนเอเชียได้สำเร็จโดยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่มีกัปตันคิมยอนคยองผู้เล่นมากฝีมือนำทัพที่แม้ว่าในนัดรองชนะเลิศที่ผ่านมาจะไม่ได้ลงแข่งขันเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บแต่ว่าเกมสำคัญในรอบชิงชนะเลิศนี้กัปตันคิมไม่พลาดที่จะลงช่วยทีมทางฝั่งของไทยกัปตันนุสราต้อมคำที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าในเกมชนะคาซัคสถานเมื่อวานนี้อาการบาดเจ็บทรงตัวไม่ร้ายแรงค่ะมีลงมาช่วยสร้างสรรค์เกมรุกให้กับทีมชาติไทยได้เช่นกันเรามาฟังเสียงจากแฟนวอลเลย์บอลที่วันนี้ขนกำลังใจกันมาแบบจัดเต็มเพื่อมาส่งให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยได้ไปถึงฝั่งฝันซึ่งทุกคนต่างมั่นใจว่าตัวโอลิมปิก2020ไปสุดท้ายจะเป็นของทีมชาติไทยโอกาสเรามีมากกว่าเขาเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพอะค่ะวันนี้กองเชียร์จะช่วยให้ทีมไทยไปโอลิมปิกได้ค่ะมั่นใจแค่ไหนมั่นใจ 100% โอ้มั่นใจ 100% เลยค่ะว่ายังไงเราก็ต้องชนะเขาให้ได้เลยค่ะวันนี้ค่ะสู้ๆนะคะ วันนี้ก็กองเชียร์ไทยก็เยอะมากครับก็คิดว่าตั๋วใบนี้น่าเป็นของเราครับไทยแลนด์สู้ๆครับขอบคุณครับเราคนไทยนะครับยังไงเรามั่นใจเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับว่าทีมโอลิมปิกสาวไทยเนี่ยยังไงก็ต้องไปโอลิมปิกโตเกียว2020ให้ได้ครับยังไงเราก็ชนะแน่นอนครับวันนี้มั่นใจมากเลยค่ะว่าไทยต้องไปได้ไปโอลิมปิกค่ะเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมเชียร์ทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีย่าโมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยทุกอย่างเลยขอให้เราได้ตั๋วได้ไปโอลิมปิกค่ะไทยแลนด์สู้ๆเลยไทยแลนด์สู้ๆค่ะสำหรับสถิติที่น่าสนใจนับเฉพาะรายการคัดโอลิมปิก2020ไทยเคยเจอกับเกาหลีใต้มาแล้ว4ครั้งเป็นเกาหลีใต้ที่ทำผลงานได้ดีกว่าไทยโดยไทยชนะได้เพียง1ครั้งและก็พ่ายไปถึง3ครั้งซึ่งเกมล่าสุดที่พบกันคือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2019ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพและก็เป็นเกาหลีใต้ที่ชนะไทยไป3-1เซตก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าชัยชนะในเกมวันนี้จะเป็นของทีมชาติไทยหรือเป็นของทีมชาติเกาหลีใต้และนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะช่วยกันส่งกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยให้พวกเธอสามารถเอาชนะเกาหลีใต้และก็คว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นให้ได้ค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะ